สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดือดบุกจับพระจะชกหมอปลาไม่หลับให้ล้านขู่ใส่เสื้อกระรอเปิดโปงพิธีเช้าจากกรณีมีคลิปวิดีโอขณะที่พระณัฐพลพระวัดหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์มาหาสาววัย33ปีลักษณะลามกอนาจารพร้อมกับบอกให้เปิดกล้องและถอดเสื้อขอดูหน้าอกหน่อยเพื่อจะทำพิธีไล่ผีเป่าสิ่งไม่ดีค้าขายร่ำรวยโดยมีการวางแผนให้ฝ่ายหญิงผู้เสียหายเก็บเป็นหลักฐานแจ้งทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจับให้ได้คาหนังคาเขาขณะนัดทำพิธีไล่ผีที่กระท่อมแห่งหนึ่งตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ก่อนต้องพังประตูเข้าไปเพื่อหยุดพิธีกรรมไล่ผีจนพระณัฐพลตกใจปฏิเสธว่าไม่ได้ลวนลามอนาจารก่อนจำนวนด้วยหลักฐานกล้องวงจรปิดพระณัฐพลถึงยอมรับและเกิดการปะทะเดือดระหว่างพระณัฐพลที่ต่อว่าหมอปลาวางแผนมาซึ่งหมอปลาได้ตอบโต้ว่าไม่ใช่การวางแผนนี่เป็นธุรกิจของคุณตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าคุณจะมีพฤติกรรมแบบนี้ให้เสียเปียไปสังเกตที่วัดเป็นพฤติกรรมจริงอย่างที่เด็กคนนี้พูดไม่ใช่การวางแผนพฤติกรรมคุณมีคนแจ้งมาหลายคนแล้วว่าทักผู้หญิงโดนไสยศาสตร์พระแสดงความไม่พอใจจะใช้ไม้ในมือฟาดหมอปลาด้านหมอปลาบอกว่าก็ลองฟาดดูสิโดยพระรูปนี้ยังบอกว่าตัวเองเป็นอดีตนักมวยเดี๋ยวจะชกหมอปลาให้หลับทำไม่หลับให้หลานหนึ่งก่อนพระดังกล่าวจะโดนจับศึกได้บอกว่าอยากศึกมานานแล้วครอบครัวขายที่ดินบางกรวยได้เงินมาเป็น10ล้านต่อให้ไม่มีเหตุการณ์นี้ก็ตั้งใจจะศึกอยู่แล้วพร้อมขู่หมอปลาให้ใส่เสื้อกระรอได้เลยทางนี้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวอดีตพระดังกล่าวไปที่สถานีตำรวจภูธรสามพรานนครปฐมในข้อหาอนาจารขณะลูกศิษย์บอกไม่เชื่อว่าพระจะทำพฤติกรรมแบบนั้นแม้เอาคลิปหลักฐานมายืนยันด้านพระลูกวัดของวัดใหม่พดุงเขตบางกรวยนนทบุรีเปิดเผยว่าเจ้าอาวาสเคยตักเตือนอดีตพระณัฐพลหลายครั้งแต่ยังทำพฤติกรรมทั้งรับดูดวงทำคุณไสยรับอาบน้ำมนต์ล่องหมดภาระวัดหลวงพ่อไม่ส่งเสริมเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ